ดูภาพอันนี้ให้ดูภาพเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวกำลังจะมีการออกหมายจับรอบใหม่ท่านผบตรพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พรรณเพชรท่านบอกว่าเตรียมที่จะเด็ดล็อต2แล้วล็อต2แต่ล็อต2เนี่ยสยองแน่นอนบรรดาบอสที่ลองลงมาบรรดาแม่ทั้งหลายเตรียมใจไว้ได้เลยแต่อย่าให้เชื่อข่าวลือมากเกินไปให้เชื่อข่าวของทางการดีกว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เหมือนมีการจะพูดว่าเมียก็คือคุณพลอยเนี่ยภรรยาของพี่กันนั่นแหละล็อต2สยองแน่นอนแต่ท่านผบตรบอกล็อต2ก็ไม่มีชื่อคุณพลอยและที่บอกว่าคุณพลอยหายหัวไปแล้วหนีออกนอกประเทศไปพร้อมลูกหอบเงินหอบทองไม่จริงผบตรบอกทุกสิ่งให้มาฟังที่ตำรวจแห่งชาติครับอยู่ระหว่างการสอบสวนครับแล้วก็ยังไม่พบข้อมูลว่าเดินทางออกนอกประเทศครับไม่จริงเพราะฉะนั้นไอ้ข่าวลือข่าวลวงข่าวที่แบบจะไปหาแสงหาสีให้กับตัวเองอย่าไปเชื่อมากให้ฟังจากทางการดีกว่าแต่ขออนุมัติศาลออกหมายจับจริงไหมจริงเมื่อไหร่อย่าไปถามท่านเวลาถามเราจะไม่ได้คำตอบแต่เวลาท่านจะลุยเนี่ยแป๊บเดียวจู่เอามา18คนก่อนหน้านี้ถามทุกวันไม่เห็นออกแป๊บเดียวรวดเลยรอบนี้ล็อต2เตรียมออกแล้วเช่นกันดังนั้นยืนยันว่าภายใน48วัน49วัน50วันจับได้ทั้งกระบวนการครับยังมีต่อบิ๊กเต่าคือท่านรองผู้จัดการตำรวจสอบสวนกลางบิ๊กเต่าออกมาเขย่าขวัญพี่เอกสายไหมเฮ้ยด้วยเหรอเปล่าพี่เอกสายไหมแสงน้อยไปเหรอก่อนหน้านี้ใช่ไหมที่พี่เอกสายไหมเอาไอ้บ้าที่ไหนไม่รู้ใครไม่รู้จู่ๆเอาบอกว่าเขาโยกเงินดิจิทัล 8,000 ล้านไปหมดแล้วนี่ผมเอาข้อมูลมาแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าตรวจสอบแล้วใครวะมันคือใครวะเนี่ยตำรวจยังงงอยู่เลยดังนั้นบิ๊กเต่าเขย่าขวัญพี่เอกสายไหมอย่าอยากได้แสงจนเกินไปเอาคนที่ไม่มีที่มาที่ไปมาทำให้เขาตื่นตระหนกตกใจกำลังดูนะอาจจะมีความผิดด้วยเช่นเดียวกันเลยกลายเป็นว่าบิ๊กเต่าเขย่าขวัญเอกสายไหมฟังเสียงบิ๊กเต่าถ้าเปรียบเทียบก็เอาดินมั่งเอาทรายมั่งเอามาใส่รวมปั้นให้เป็นอะไรเป็นแมวสักตัวนึงอะไรพวกนี้ประมาณนั้นก็คือเอาข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือมาทำเองอะนะสร้างสตอรี่อย่างเงี้ยใช่ใช่มันสร้างสตอรี่ขึ้นมาอย่าไปทำนะครับการจะเปิดเผยข้อมูลอะไรเนี่ยนึกถึงองค์กรเขาบ้างเขาสร้างกันมานะครับมันเสียหายนะครับการเรารู้ว่าบุคคลคนนี้เคยไปหาหลายคนแล้วแต่เขาไม่รับเพราะว่าเขามองว่าไม่มีข้อมูลไม่มีที่มาเขาก็เลยไม่ดำเนินการให้นะครับแต่เพจสายไหมเนี่ยเอามาออกผมก็ต้องดูเจตนาว่าเจตนาที่แท้จริงมันเป็นยังไงถ้าทำให้ตำรวจปั่นป่วนเอาข้อมูลเท็จมาบอกมาเปิดเผยอันนี้อาจจะมีความผิดเพราะมันคืออุปโลกโยกเงิน 8,000 กว่าล้านนี่มันมหาศาลนะมันไม่มีจริงตรวจสอบแล้วไม่ได้มีการโยกย้ายเงินผ่านระบบเงินดิจิทัลแล้วพี่เอกนี่คือจะไม่ตรวจสอบข้อมูลขนาดนั้นเลยเหรอคะมันรีบหรือเปล่าระดับตำรวจเขาก็ต้องมีข้อมูลว่าไอ้สิ่งที่มันมาเนี่ยมันไม่มีข้อมูลแต่พอพูดเลื่อยเปื่อยอย่างนี้มีสิทธิ์นะฮะโดนเหมือนกันเดี๋ยวรอตรวจสอบกันอย่างชัดเจนเพราะว่าจริงๆมันเป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องนี้ต้องออกมาร่วมกันตรวจสอบจะดีกว่าค่ะถ้าประชาชนหรือว่านักร้องเขาบอกเขามีหลักฐานก็ส่งให้ตำรวจตรวจต่อจริงไม่จริงเอาหลักฐานมากางดูกันทุกฝ่ายพร้อมกันก็ได้เนาะอัปเดต34 HD Up เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ